รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเติมปากเติมคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมสนุกตรงที่ว่านานาและเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันที่ทางทีมงานเตรียมมาให้มาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะ1 2 3ปึ๊บโอ้โหอากาศร้อนๆแบบนี้แตงโมเนี่ยแช่เย็นจัดๆเนี่ยชื่นใจมากๆเลยคุณแม่จะชอบพูดเวลาซื้อแตงโมมาเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะรับประทานให้เอาแตงโมทั้งลูกไปแช่น้ำก่อนเขาบอกว่าไล่ความร้อนออกมาจะทำให้เวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ร้อนในอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะคุณแม่บอกมาว้าวแตงโมโตแมงเอาละครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือแตงโมนะครับผลไม้ลูกใหญ่แบบนี้เลยนานาจะเอามาทำเมนูยำดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นของว่างที่ทานมื้อไหนก็อร่อยเรียกน้ำย่อยสุดๆที่สำคัญสบายท้องด้วยเพราะว่าทานเสร็จแล้วเบาสบายไม่หนักท้องยำแตงโมของนานาวันนี้จะเป็นแบบไทยๆนิดนึงนะเห็นแบบนี้นะครับต้องเป็นเมนูที่สดชื่นสดชื่นหน่อยนะฮะผมจะทำเมนูเจลลี่แตงโมครับเจลลี่แตงโมนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ผงวุ้นครับใส่ผงวุ้นลงไปเลยจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำเปล่านะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวนะครับก็จะมีความหอมหน่อยนะฮะใส่ลงไปได้เลยจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งไฟขั้นตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องคนให้เขาเนี่ยน้ำตาลทรายเนี่ยละลายก่อนนะครับแล้วก็การที่เราใส่ผงวุ้นลงไปเราก็ต้องต้มให้เขาเดือดด้วยนะครับตัวเจลลี่ของเราจะได้เซตตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะเอาล่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะฮะนำขึ้นตั้งไฟเลยตอนนี้น้ำตาลทรายของเรานะฮะละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนิดนึงนะครับพอส่วนผสมของเรานะฮะเริ่มเดือดแบบนี้นะครับอันนี้เราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับต้องรีบคนด้วยนะโอเคแล้วรอให้เขาเดือดอีกครั้งนึงนะครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บปิดไฟเลยนะฮะส่วนผสมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะฮะคุณผู้ชมส่วนนึงเราจะทำเป็นสีขาวแบบนี้แหละแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนะฮะโอเคได้แล้วครับหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของเราเรียบร้อยนะฮะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนครับเอาละส่วนแรกนะใส่ลงไปก่อนเข้าๆกันสัก3ช้อนอ่ะอันนี้สีขาวนะฮะพักไว้ก่อนครับก็ไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตเทเลยแล้วกันเนาะเอาละดูครับวุ้นของเราข้นกำลังดีสีสวยมากๆได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปเนาะอันนี้แล้วก็รีบคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือกแตงโมเลยนะสีสวยมากหลอกตาหลอกใจส่วนผสม2 อย่างได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แก้วนะครับที่จะเป็นภาชนะเสิร์ฟของเราพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับหลังจากแบ่งส่วนผสมออกมาเป็น2 ส่วนนะฮะอันนี้ผสมสีผสมอาหารสีเขียวเรียบร้อยนะฮะนี่เลยนะฮะภาชนะเสิร์ฟของเราทรงแบบนี้คล้ายกับแตงโมเลยนะครับเราวางไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ชั้นที่1ไปก่อนนะครับชั้นที่1ก็จะเป็นเปลือกแตงโมหลังจากใส่ส่วนที่1ลงไปนะฮะคุณผู้ชมเราจะรอให้ตัวนี้เขาเซตตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ตัวส่วนผสมที่เป็นสีขาวลงไปในชั้นที่2นะครับหลังจากที่ผ่านไปนะฮะส่วนผสมที่1เนี่ยเซตตัวแล้วนะครับเราก็จะใส่สีขาวมาเป็นชั้นที่2นะคุณผู้ชมนะครับชั้นที่2ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเหมือนกันครับระหว่างที่รอตัววุ้นของเราเซตตัวนะฮะคุณผู้ชมมาทำอีก1ส่วนนะครับนี่เลยนี่เป็นส่วนที่เป็นแตงโมจริงๆละอันนี้เราเตรียมน้ำแตงโมปั่นไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่
ผงวุ้นลงไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับคนให้เข้ากันก่อนเนาะเอาล่ะพอเริ่มเข้ากันก็เปิดไฟได้เลยครับผงวุ้นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะฮะให้ส่วนผสมของเขาละลายเข้ากันแล้วก็เดือด1ครั้งนะครับส่วนผสมของเราเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมตรงกลางปุดๆแล้วแบบนี้นะครับใส่น้ำแตงโมลงไปนะฮะคุณผู้ชมของเราเนี่ยมาเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็มาคั้นก่อนแกะเม็ดออกก่อนเนาะแล้วก็มาปั่นนะฮะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับใช้ทั้งลูกเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟมาเป็นลูกแตงโมด้วยผสมอีกทีนะครับให้ส่วนผสมของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะฮะหลังจากใส่น้ำแตงโมลงไปเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับปิดไฟได้เลยนะฮะแล้วก็ยกลงจากเตานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ในชั้นที่3พร้อมๆกันนะครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมชั้นแรกสีเขียวของเราเนาะอันที่2สีขาวแล้วก็ตามแบบแตงโมเนี่ยเขาต้องมีเม็ดแตงโมด้วยเราก็จะเอาช็อกโกแลตนะฮะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบไปป้ายตรงนี้นิดหนึ่งก็จะได้เหมือนเป็นเม็ดแตงโมเนาะเอาละครับจากนั้นนะครับเราก็จะตักวุ้นชั้นที่3นะฮะที่เป็นวุ้นน้ำแตงโมลงไปครับเราใส่ตัววุ้นน้ำแตงโมลงไปนะฮะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับเอาละครับหลังจากใส่ลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรารอให้ชั้นที่3นะฮะเซตตัวนะครับก็รอให้ตัวเจลลี่ของเราเย็นตัวนิดนึงนะฮะหลังจากเย็นตัวแล้วปุ๊บขอเข้าตู้เย็นนะฮะเจ๊ขอเข้าตู้เย็นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันครับกับเมนูเจลลี่แตงโมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเจลลี่แตงโมของเรานะฮะพอเซตตัวปุ๊บน่ากินมากๆเลยนะครับก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มเนื้อแตงโมเข้าไปนะอันนี้เป็นแตงโมหั่นเต๋าเราก็วางลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเจลลี่แตงโมครับโอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละหวานหอมมากเราชอบทานยำที่มีรสชาติกรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบเนี้ยกรอบจริงๆยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยมินิวาฟเฟิลป๊อปอายโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยมันเทศนึ่งสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายนวดผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่ผักโขมนวดผสมให้เข้ากัน
จากนั้นปั้นแป้งวาฟเฟิลเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมทั้ง2สีเตรียมไว้อุ่นเตาวาฟเฟิลให้ร้อนใช้เนยสดทาพอทั่วใส่แป้งวาฟเฟิลที่เตรียมไว้ปิดฝารอจนกระทั่งสุกนำวาฟเฟิลออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมินิวาฟเฟิลป๊อปอายทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะตอนการทำยำแตงโมของนานาเนี่ยนะคะต้องเริ่มจากแตงโมนั่นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นว่าแตงโมของนานายังสดใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากการเลือกคุณภาพของผลไม้แล้วการเลือกตู้แช่ที่ดีเพื่อเก็บวัตถุดิบของเราก็สำคัญเช่นกันนะนานาเลือกตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะนอกจากความเย็นที่ทั่วถึงทั้งตู้แล้วเขามีชั้นวางถึง5ชั้นแล้วไอ้เจ้าชั้นวาง5ชั้นของเขาเนี่ยนะคะปรับระดับได้ตามความต้องการด้วยเช่นคุณซื้อแตงโมลูกใหญ่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ตู้เย็นปกติเนี่ยนะคะบางทีอาจจะเอาเข้าไปทั้งลูกไม่ได้แต่เนี่ย The Freezer คุณสามารถขยับชั้นแล้วก็สามารถเลือกความสูงได้ตามความต้องการเลย yeah. นอกเหนือจากนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเก็บของในตู้เย็นไฟในตู้เย็นน่ะมันมาไม่ทั่วถึงแต่เจ้า The Freezer Advance เนี่ยนะคะเขามีไฟ LED ค่ะสว่างทั่วทั้งตู้เลยคุ้มค่าขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะกับตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะยำแตงโมของนานาเริ่มจากการนำแตงโมของเราเนี่ยนะคะมาคว้านเป็นทรงกลมๆแล้วก็แช่เย็นจัดๆนานาเรียงเป็นทรงพีระมิดแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เจอแตงโมเย็นๆนะชื่นใจแต่จะกินแตงโมอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปเอามาทำยำกันดีกว่ายำของเราวันนี้นานาใส่นี่เลยค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันดีตรงที่ว่าหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณหั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วหลังจากนั้นก่อนที่คุณจะนำไปทอดคุณต้มก่อนนะเทคนิคของนานาคือตั้งน้ำจนร้อนใส่กุนเชียงของเราลงไปนะคะปิดไฟทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทกุนเชียงจะนุ่มพอดีเลยแล้วคุณเอากุนเชียงไปคั่วก็ได้ไปทอดก็ได้วันนี้นานาเอาลงไปทอดค่ะใส่ลงไปจากนั้นยำของนานาเนี่ยใส่มันกุ้งเสวยค่ะตราพ่อขวัญพ่อขวัญขวัญใจผู้ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพวันนี้ใช้เป็นมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะคะเปิดฝามาเสร็จหอมมากแม่ไม่คาวเลยตักแบบนี้น้ำๆเลยค่ะใส่ลงไปจากนั้นยำของนานาเนี่ยจะมีรสหวานหอมๆจากน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติ wow. มาเรามายำกันดีกว่าใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปแล้วใส่มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญลงไปแล้วใส่มิตรผลนะคะโกลเด้นไซรัปลงไปแล้วคนให้เข้ากันก่อน
โอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละหวานหวานหอมหอมมากมาจากนั้นปรุงรสดีกว่าเผ็ดจี๊ดแค่ไหนแล้วแต่ความชอบเลยพริกขี้หนูนะคะเลือกสีแดงใส่ลงไปเอาให้หนำเจอบอกว่ายำคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลก็เขินแต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะวันนี้นานามีกลิ่นอายของหมูย่างเมืองตรังจากกุนเชียงเพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงค่ะตรงนี้จะเก็บไว้แต่งหน้ามีหอมแดงนะคะกับพริกขี้หนูแกะสวยๆเราชอบทานยำที่มีรสชาติกรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบนี้กรอบจริงๆขยักไว้หน่อยโรยหน้าแล้วก็กระเทียมเจียวถ้าคุณมีเวลาคุณเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะจากนั้นเราตักยำของเราวางไว้ข้างๆเลยค่ะรับประทานคู่กับแตงโมนะนานาใส่หอมแดงเจียวลงไปกระเทียมเจียวนิดหน่อยจากนั้นนะคะพริกสวยๆวางให้รู้ว่าเออยำนะจ๊ะสองดอกหอมแดงเรามันคนหวานๆก็จะมีหอมแดงวางนิดนึงหอมแดงอันนี้แกะเป็นดอกไม้กินก็ได้ค่ะแต่งสวยๆก็ได้และสุดท้ายค่ะผักชีช่อสวยๆช่อนึงยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะทำวุ้นกัน3ครั้งครั้งแรกเราทำเป็นวุ้นสีเขียวก่อนเนาะเทให้เขาเซตตัวจากนั้นก็เอาสีขาวใส่ลงไปนะครับแล้วก็วุ้นสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวน้ำแตงโมนะฮะที่ปั่นเนี่ยมาผสมกับผงวุ้นแล้วก็ใส่มาตรงนี้เป็นสีแดงคนให้เข้ากันเผ็ดตามชอบแล้วหลังจากนั้นใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันโอ้โหจะบอกคุณว่ายำแตงโมสูตรเนี้ยง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียมพายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะจากโจทย์แตงโมของเราในวันนี้นะครับเจนนี่เปลี่ยนมาเป็นเจลลี่แตงโมแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจากลูกใหญ่มาเป็นลูกเล็กนะครับแต่ว่าได้หลายถ้วยแบ่งกันได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะฮะเราทำวุ้นกัน3ครั้งครั้งแรกเราทำเป็นวุ้นสีเขียวก่อนเนาะเทให้เขาเซตตัวจากนั้นก็เอาสีขาวใส่ลงไปนะครับแล้วก็วุ้นสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวน้ำแตงโมนะฮะที่ปั่นเนี่ยมาผสมกับผงวุ้นแล้วก็ใส่มาตรงนี้เป็นสีแดงพอเขาเซตตัวเสร็จปุ๊บก็จะคล้ายๆกับลูกแตงโมจริงๆเลยล่ะครับเรียกได้ว่าขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเนาะกับเมนูเจลลี่แตงโมอร่อยแน่นอนฮะคุณผู้ชมยำแตงโมของนานาทำง่ายมากๆคุณเป็นของว่างมื้อบ่ายหรือมื้อดึกได้ดีสุดๆเลยคุณเพียงแค่เตรียมสกู๊ปแตงโมแช่เย็นจัดๆเอาไว้นะแล้วก็ทำน้ำยำง่ายๆค่ะใส่มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญแล้วใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลลงไปคนๆๆให้เข้ากันเผ็ดตามชอบแล้วหลังจากนั้นใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาหน่อยท็อปลงไปบนแตงโมเย็นช่ำๆโอ้โหอยากจะบอกคุณว่ายำแตงโมสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้แตงโมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะสามารถซื้อมาทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมอยากดูสูตรวันนี้ย้อนหลังหรือสูตรรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆเลยก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับช่วงนี้เนี่ยบอกจริงๆว่าเป็นหน้ามะม่วงเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือห้ามพลาดกับเมนูแบบนี้เลยนะฮะเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่มาทำตัวแป้งเครปของเราวันนี้ผมใช้เป็นแบบรสโกโก้ก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปแพนเค้กของเราวันนี้เสิร์ฟในเวอร์ชันที่เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยแล้ววันนี้ก็มีเทคนิคการทำให้มะม่วงของเราสีสันสดใสน่ารับประทานได้นานด้วยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กมะม่วงหรือเครปข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2เมนูจากมะม่วงก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ